มีหน้าเป็นมันไหมเนี่ยสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่ครูบรรณูดบุญเทียมได้มาพบปะกับทุกท่านวันนี้นะครับครูมัดหนูดก็ยังคงต่อเนื่องนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วหรือครั้งที่แล้วนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็ทักษะการวาดภาพคนเหมือนจากโทรศัพท์มือถือซึ่งครูมัดหนูดก็ได้ให้แนวทางในเรื่องของการวาดขั้นตอนต่างๆของการวาดข้อคำนึงต่างๆของการวาดมาให้ได้ทราบเมื่อครั้งที่แล้วทบทวนกันนิดนึงโครงสร้างสัดส่วนของคนเหมือนเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนครึ่งนะครับเราเริ่มจากไหนก็นับได้จากปลายคางถึงฐานจมูกนะครับฐานจมูกจากฐานจมูกถึงหัวคิ้วจากหัวคิ้วถึงเชิงผมและอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่คือโครงสร้างสัดส่วนของการวาดภาพใบหน้าของมนุษย์ทีนี้ใบหูเนี่ยจะมีสัดส่วนเท่ากับ1ส่วนก็คือจากฐานจมูกถึงหัวคิ้วอันนี้เป็นสัดส่วนที่นักวาดรูปพึงรู้นะครับเมื่อเรารู้สัดส่วนพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากสำหรับการที่เราจะวาดโครงสร้างของคนเหมือนแต่มันจะไม่เหมือนถ้าหากว่าเราไม่มีข้อคำนึงข้อที่4ก็คือการเก็บรายละเอียดซึ่งเป็นข้อสำคัญมากซึ่งการเก็บรายละเอียดนั้นจะส่งผลถึงความเหมือนได้ในภาพของเราข้อคำนึงเนี่ยมีอยู่5ประการนะครับไม่ใช่มีแต่ประการเดียวคือการเก็บรายละเอียด5ประการที่ว่าก็คือประการแรกจัดองค์ประกอบของภาพให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษจริงอยู่นะครับเรานำภาพจากโทรศัพท์มือถือซึ่งในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จัดองค์ประกอบไว้แล้วแต่ถ้าจัดดีก็โอเคครับตามนั้นเลยแต่ถ้าจัดแล้วยังไม่เป็นที่น่าพอใจของเราก็สามารถที่จะจัดให้ใหม่ได้ครับนี่คือประการแรกครับที่ข้อคำนึงที่ควรคำนึงถึงประการที่2ครับคือการร่างภาพนั่นนะครับเป็นส่วนสำคัญมากเพราะลักษณะโครงสร้างของใบหน้าคนเนี่ยมันมีสัดส่วนทั้งหมด3ส่วนครึ่งดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อเราเห็นว่าสัดส่วนตรงไหนมันยังดูคลาดเคลื่อนก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะมันยังมีเวลาในการที่จะตรวจสอบในภายหลังประการที่3ครับหลังจากเราร่างภาพโครงสร้างสัดส่วนถูกต้องแล้วคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของสีแสงและเงาครับในขั้นตอนของสีแสงและเงาเนี่ยมันก็คือขั้นตอนของการลงน้ำหนักที่เสมือนจริงจับตำแหน่งทิศทางของแสงมาทางไหนเงาอยู่ทางไหนในประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่เราต้องเลือกวัสดุว่าเราจะทำด้วยอะไรเราจะวาดภาพด้วยอะไรที่ครูมนูดนำมาให้ชมที่ผ่านมาครูมนูดเลือกเอาเทคนิคดินสอ EE อย่างลบพวกเนี้ยพื้นนะครับเข้ามาใช้เพื่อเห็นว่าจริงๆแล้ววัสดุอุปกรณ์นั้นมันไม่ต้องมากความก็ได้มีเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะวาดรูปได้แล้วกระดาษสักแผ่นหนึ่งกระดาษเรียบๆดีๆสักแผ่นหนึ่งก็โอเคเลยครับสีแสงเงาเนี่ยสำคัญมากครับเพราะมันจะบ่งบอกถึงลักษณะของหุ่นได้หุ่นก็ผิวขาวหรือเปล่าหรือว่าผิวดำผิวสองสีหรือโอเคครับนี่ดูเรื่องนี้ครับนอกจากนั้นแล้วก็ดูสีผมด้วยบางคนเนี่ยผมไปย้อมเดี๋ยวนี้เขาย้อมสีผมกันเป็นว่าเล่นเลยผมแดงก็มีผมทองก็มีผมบรอนก็มีบางคนเนี่ยย้อมผมหลายสีด้วยกันบนศีรษะเยอะมากเพราะฉะนั้นนักวาดรูปถ้าเจอแบบอย่างนี้เนี่ยต้องสังเกตเยอะๆครับเพราะมันมีสีสันเยอะแยะไปหมดเลย
ถ้าเราสังเกตสีดีเสื้อผ้าก็ใส่สีอะไรดีแน่นอนครับย่อมส่งผลไปถึงความเหมือนได้ในภายหลังครับนี่คือประการที่3ครับประการที่4คือการเก็บรายละเอียดเนี่ยประเด็นนี้นะครับที่ครูมนุษย์ขอย้ำเยอะๆหน่อยการเก็บรายละเอียดเนี่ยจะทำให้เราวาดภาพเหมือนได้ครับเหมือนมากอย่างเท่าไหร่ก็ทุ่มเทเวลาให้กับการวาดเยอะๆไม่ใช่วาดแค่20นาทีแล้วจะเหมือนแล้วก็สวยให้เวลาให้มากกว่า20นาทีหน่อยถึงครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้เอาแน่นอนครับเหมือนแน่แต่ถ้ามันจะเหมือนจริงๆต้องสังเกตรายละเอียดในลักษณะพิเศษของตัวแบบเยอะๆสังเกตลักษณะพิเศษในทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าพอเขาบอกว่าจุดเด่นอยู่ที่จมูกก็ง่วนเน้นอยู่ที่จมูกเท่านั้นแหละไม่ใช่ครับมันเด่นไปหมดแล้วครับทุกอย่างไม่เหมือนกันแม้แต่อย่างเดียวเหมือนที่ครูมนุษย์เคยแจ้งไปแล้วเมื่อครั้งก่อนในการวาดภาพเหมือนผู้ชายจากโทรศัพท์มือถือดูให้หมดนะครับใบหูเขาเป็นยังไงอะไรยังไงดูให้เกี้ยงแน่นอนครับผมก็ต้องดูเส้นผมเป็นยังไงต้องดูวาดเน้นให้หมดเลยความเหมือนมาแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5ที่เราต้องข้อกำหนึ่งถึงก็คือการตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบอะไรบ้างก็ตรวจสอบทั้งหมดแล้วครับที่ผ่านมาตรวจสอบให้หมดเลยถ้ามันผิดพลาดก็แก้ไขซะถ้าเป็นดินสอ EE บนกระดาษเนี่ยคงจะแก้ไขไม่ยากครับเพียงแค่ใช้ยางลบเข้ามาช่วยเหลือก็น่าจะโอเคแล้วอันนี้ก็คือเรื่องราวของเนื้อหาทางด้านในเชิงวิชาการก่อนหน้าที่เราจะทำการวาดรูปแล้วก็สาธิตการวาดรูปให้ดูในวันนี้ในครั้งที่แล้วนะครับก็ได้วาดรูปของอาจารย์สราวุธรามณีวาดนะครับก็เป็นภาพคนเหมือนผู้ชายซึ่งวาดจากโทรศัพท์มือถืออันนี้ครูมนุษย์ก็ใช้เวลาไปตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็ใช้เวลามากกว่าที่สาธิตไปหลังจากที่สาธิตไปแล้วเนี่ยครูมนุษย์ก็ได้นำไปสานต่อโดยเพิ่มเวลาในการทำงานมากขึ้นเพราะมันจะมีสมาธิมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าการวาดภาพคนเหมือนเนี่ยถ้าเรามีการสังเกตเยอะๆนะครับเราก็จะทำให้เหมือนขึ้นเรื่อยๆทีละนิดจนกระทั่งเหมือนมากขึ้นจนกระทั่งเหมือนตามที่เราต้องการนะครับจะเห็นได้ว่าในครั้งก่อนนั้นจะไม่มีลายเสื้อก็ไปใส่ลายเสื้อซะเช่นผมเอ้ยนะครับก็ไปเกาๆขัดๆแต่งขัดสีชวีวันภาพก็จะออกมาได้ดูตามที่ต้องการได้อันนี้คือภาพของอาจารย์สราวุธรามณีนะครับซึ่งท่านก็อนุเคราะห์ให้ครูมนุษย์ได้ถ่ายแบบแล้วก็มาวาดภาพสาธิตการวาดให้ดูนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นแนวทางนะครับให้ได้วาดแล้วครูมนุษย์ก็ขอเน้นย้ำว่าในการสอนภาคออนไลน์ในครั้งนี้นะครับซึ่งเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องสอนทางออนไลน์นะครับเนื่องจากว่าในทางวิทยาลัยนั้นค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเรื่องของเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา19นะครับเราก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรประการใดเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ในภายหลังครับทีนี้สำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับคุณมนุษย์ก็จะทำการสาธิตเช่นเคยสาธิตการวาดภาพจากโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นภาพผู้หญิงวันนี้เป็นภาพผู้หญิงนะซึ่งครูมนุษย์ก็คิดว่าภาพผู้หญิงนี่มีเยอะนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับล้วนแล้วแต่หน้าวาดทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มพวกกลุ่มดาราหนังดาราภาพยนตร์ดารานักร้องอะไรเงี้ยนะครับก็มีให้ได้เลือกได้วาดเยอะผู้หญิงนะครับเวลาสวยเนี่ยหลายคนก็บอกว่าวาดยากนะครับเพราะว่าบางทีก็กลัวว่าจะสวยสู้แบบไม่ได้อะไรทำนองนี้แต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราอาขจัดความกลัวทิ้งไปเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการขจัดความกลัวทิ้งเนี่ยจะขจัดอย่างไรก็คือขจัดก็คือช่างมันเถอะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดข้อผิดพลาดมันย่อมมีได้ทุกคนแหละนะครับตราบใดก็แล้วแต่เนี่ยที่เราได้วาดรูปขึ้นมา1รูปเนี่ยมันย่อมมีข้อผิดพลาดตลอดเวลาแหละครับไม่มีรูปไหนที่สวย 100% ทุกรูปย่อมมีทิฏฐิย่อมมีข้อติเสมอรูปที่สมบูรณ์ที่สุดงามที่สุดยังไม่มีใครวาดครับยังไม่มีใครวาด
ดนตรีที่ไพเราะที่สุดยังไม่มีใครบรรเลงครับตราบใดก็ตามที่มีคนบรรเลงขึ้นมามีรูปวาดขึ้นมาย่อมมีข้อติข้อติงข้อวิจงวิจารณ์อยู่เสมอครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ขอให้ทำใจเป็นเรื่องปกติแล้วความกล้าของเราก็จะเข้ามาแทนที่ได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากพวกเรานะครับหรือว่ากลุ่มผู้สนใจหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะวาดภาพเหมือนก็ทดลองดูนะครับทีนี้ภาพผู้หญิงเนี่ยมันมีข้อที่น่าสังเกตตรงไหนบ้างนะครับก็คือวาดแล้วต้องดูนุ่มนวลดูอ่อนหวานนะครับเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้ชายต้องมีความแข็งกล้าแข็งก้าวอารมณ์ตรงนี้ต้องเข้ามาบ้างส่วนผู้หญิงเนี่ยต้องนุ่มนวลอ่อนหวานนะครับอ่อนหวานอาจจะมีการเขาเรียกว่าจริตจักร้านนะครับมีการอะไรเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกว่าเราจะต้องสอดแทรกในเรื่องนี้เข้าไปบ้างเพื่อความนอกจากความเหมือนแล้วต้องสอดแทรกตรงนี้เข้าไปบ้างแล้ววาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดให้เหมือนนะครับเพราะการวาดเหมือนเนี่ยบางทีมันทำให้ขี้เหร่ได้หลายต่อหลายคนนะครับถ้าวาดเหมือนเกินไปเขาไม่ชอบนะก็ชอบที่จะทำให้มันดูสวยขึ้นดีขึ้นก็ให้มันมีละไม้ละไม้แล้วก็ดูออกว่าเป็นใครแล้วก็สวยขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับครูมนุษย์ก็จะวาดภาพผู้หญิงในกลุ่มนักร้องนักแสดงนะครับนักร้องนักแสดงก็รู้สึกว่าตอนนี้เป็นที่ฮอตกันมากก็น่าจะเป็นวงดนตรีเกาหลีนะครับวงหนึ่งซึ่งชื่อว่าวง Blackpink นะครับซึ่งครูมนุษย์ก็เห็นว่าในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีนักร้องนะครับอยู่นักร้องนักแสดงอยู่4ท่านด้วยกันนะครับอยู่4ท่านด้วยกันนะครับก็น่าจะท่านแรกก็น่าจะเป็นลิซ่านะครับชื่อลิซ่าผิดพลาดประการใดก็อย่าว่ากันนะครับนี่ก็รู้สึกชื่นชมในรูปโฉมนมพันธุ์ของเขานะครับลิซ่าแล้วก็คนที่2นี่ก็น่าจะเป็นโรเซ่นะครับโรเซ่นี่ก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะครับหน้าตาของเขาก็จิ้มลิ้มปิ้มเพลาไปอีกแบบนึงนะครับแล้วคนที่3เนี่ยเจนนี่ครับเจนนี่ก็โอ้โหนี่ก็ไปอีกแบบนึงเหมือนกันแล้วคนสุดท้ายในวง Blackpink เนี่ยก็คือจีซูคนนี้ก็รู้สึกว่าจะหวานทั้งหมดแหละครับดูดีหมดเลยหวานหมดเลยวาดใครก็ได้แต่ทีนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือกลัววาดไม่เหมือนอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับและครูมนุษย์ก็ได้ไปทดลองวาดนะครับโดยไม่ได้ไลฟ์สดอะไรหรอกนะครับครูทดลองวาดลิซ่ามาแล้วเดี๋ยวดูภาพตัวอย่างนะครับที่ครูวาดลิซ่ามานี่คุณครูมนุษย์วาดลิซ่าอันนี้น่าจะเป็นภาพของลิซ่าที่กำลังน่าจะแต่งตัวนะเพราะดูมีลิปสติกทาลิปสติกอยู่กำลังทาลิปสติกอยู่ผมดำนะครับตรงตาก็น่าจะโอเคครับมีขนตามีจมูกจิ้มลิ้มปิ้มเพรานะครับปากนะครับแล้วก็ผิวพันค่อนข้างดีผิวก็ค่อนข้างผิวขาวนะครับพอมีเส้นผมที่ดำคลับอยู่ด้วยก็ทำให้ตัดกันแล้วน่าสนใจดูแล้วมีพลังดูแล้วมีกำลัง power นะครับค่อนข้างสูงภาพนี้ครูมนุษย์วาดนะครับไปเรื่อยๆนะวาดทีละนิดละหน่อยไม่ได้วาดต่อเนื่องเหมือนกับไลฟ์สดเพราะครูมนุษย์วาดเพราะต้องการที่จะรู้ว่าลักษณะของการวาดเนี่ยโดยเฉพาะเนี้ยถ้าหากว่าเราเน้นมากมันก็ดูแข็งเน้นน้อยมันก็ดูไม่ถึงอกถึงใจวาดคนเหมือนมันโคตรวาดยากเลยนะครับโคตรยากอ่ะนะครูมนุษย์มึนหมดเลยบางทีเนี่ยมันนิดเดียววาดผิดไปนิดเดียวอ่ะนะครับนิดเดียวจริงๆแล้วมันไม่เหมือนน่ะไม่รู้ออกใครมันโคตรยากจริงๆนะครับแต่นี้ถ้าจะหาว่ามันทำไมง่ายเนี่ยก็เลยต้องฝากพวกเรานะครับผู้ที่จะวาดหรือว่าผู้สนใจและนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยก็พยายามสังเกตเยอะๆแล้วก็ค่อยๆดูทุกเรื่องเลยทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยไม่เว้นแม้แต่พวกไฝพวกอะไรพวกนี้ต้องดูต้องดูไว้หมดเลยถึงเขามีนิดหน่อยเราก็ต้องใส่เข้าไปเพราะบางทีถ้าเราไม่ใส่หรือผิดพลาดอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนได้เป็นคนอื่นไปเลยนะครับลิซ่าก็วาดไปแล้ววันนี้ครูมนุษย์จะวาดใครก็น่าจะวาดโรเซ่ดีกว่านะครับพอดูว่าโรเซ่เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีอะไรที่พิเศษนะไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยนี่ลิซ่าเนี่ยก็เป็นคนไทยนะรู้สึกว่าจะไปโด่งดังในเกาหลีนะครับอันนี้ถ้าครูมนุษย์จำไม่ผิดนะครับว่าโรซ่าเนี่ยค่อนข้างจะ
ก่งมากนะครับเก่งทุกอย่างนะครับคนนี้นะครับเอาทีนี้ก็มาดูนะครับคุณมนุษย์ก็ได้เลือกภาพของโรเซ่เอาไว้จริงๆแล้วก็มีอยู่หลายต่อหลายท่านนะครับทีนี้ครูเลือกภาพของโรเซ่เอาไว้นี่ภาพโรเซ่นะครับอันนี้นะครับสิ่งแรกที่คุณมนุษย์ดูก่อนเพื่อนเลยก็คือครูดูว่าแสงเงาดีไหมเป็นยังไงสีแสงเงาเป็นยังไงครูดูประเด็นที่3ก่อนปรากฏว่าโอ้โหแสงเงามันค่อนข้างจะเห็นชัดนะครับมาทางซ้ายมาทางซ้ายไปทางขวานี่โทรศัพท์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าได้อะไรนะเครื่องใหญ่ๆกว่านี้เนี่ยดูจะชัดแจ๋วกว่านี้นะครับถ้าได้แท็บเล็ตอะไรพวกนี้น่าจะเดี๋ยวนี้ก็โอเคครับประมาณนี้เราก็ค่อยขยายเพราะมันขยายได้นี่ครับขยายได้นะครับขยายได้โรเซ่ครับสีผมตรงนี้น่าสนใจสีผมของโรเซ่ในแบบเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นสีออกสีทองทองแดงๆนะอันนี้สีอมทองใช่ไหมครับถ้าเราดูในโทรศัพท์ถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมไม่ใช่ดำเลยแต่จะมามีจุดเน้นอยู่ที่ดวงตาเห็นไหมครับดวงตาคิ้วโอ้ตาเนี่ยดำเจียวค่อนข้างดำทีเดียวนะครับคิ้วค่อนข้างจะบางหน่อยอมแบบมีสีคล้ายๆเส้นผมแต่เข้มกว่านิดหน่อยจมูกค่อนข้างโด่งมีเงาตกกระทบตกทอดค่อนข้างจะแยกออกชัดเจนมีอ่อนมีกลางมีแก่ชัดเจนมีเงาตกทอดอยู่ที่จมูกแล้วก็ที่ปากจะทาลิปสติกสีแดงนะครับก็ทำให้ดูแล้วค่อนข้างจะเน้นดวงตาจมูกปากได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมทีเดียวในรูปของโรเซ่รูปนี้ใบหูแล้วครับนิดหน่อยครับเห็นนิดหน่อยเส้นผมบังไปครึ่งหนึ่งและใบหูเนี่ยจะอยู่ไกลอยู่ในหลืบของเงาก็ทำให้ภาพหนูมัวๆสรุปแล้วภาพรวมนะครับเห็นได้ว่าบนใบหน้าของโรเซ่เนี่ยจะมีความชัดเจนอยู่ที่ดวงตาจมูกและปากในส่วนอื่นๆก็ลดบทบาทลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของลักษณะรอบนอกทั้งหมดนะครับอ้าวทีนี้ครูบรรณุษจะเริ่มวาดนะครับจะวาดได้ดูนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมเอาไว้นะครับสัก 2-3 แบบหนึ่งในแบบมีแบบไทยอันนี้เจนนี่ครับเจนนี่นะนะครับอันนี้นี่โรเซ่ครับนะครับคุณมนุษย์จะถ่ายภาพตั้งเอาไว้อันนี้เป็นภาพต้นฉบับจะอยู่ตรงนี้ครับโทรศัพท์มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะจัดองค์ประกอบล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นข้อคำนึงที่1นี่ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าเวลาเราได้แบบมาเนี่ยเราก็สามารถจะจัดองค์ประกอบของภาพเนี่ยลงไปในภาพที่ต้องการได้กระดาษเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเคยในตั้งนะครับโอเคครับต้นฉบับเป็นอย่างนี้เพราะมันมีค่อนข้างจะกว้างมากครูมนุษย์ก็เลยตัดภาพลงมาอยู่ในแบบที่2ก็คือแบบที่เห็นอยู่บนหน้าครูมนุษย์ตอนนี้อยู่หน้าดูเบื้องหน้าครูมนุษย์ตอนนี้ครูมนุษย์จะวาดภาพในองค์ประกอบนี้ครับวาดด้วยดินสอ EEวาดด้วยสอ E เป็นฟรีแฮนด์นะครับเราจะไม่มีการตีสเกลไม่มีการร่างภาพแบบใช้เครื่องมือใดๆช่วยใช้มือล้วนๆด้วยเขาเรียกว่าในโครงสร้างสัดส่วนที่เราทราบมา3ส่วนครึ่งนี่แหละนะครับเอามาวาดกันวิเคราะห์ดูการร่างภาพในเรื่องของโครงสร้างสัดส่วนนะครับจะเห็นได้ว่าในภาพต้องวิเคราะห์ดูเป็นภาพก้มนิดๆครับก้มนิดๆเป็นภาพก้มนิดๆนะครับไม่ได้เงยและเป็นภาพที่ค่อนข้างจะนอกจากก้มแล้วเนี่ยยังทะแยงนะครับไม่ได้ตั้งฉากกับกระดาษเลยสังเกตได้ที่ไหนครับสังเกตได้จากเส้นแกนที่อยู่บนข้างหน้านะครับที่ตำแหน่งของการตำแหน่งที่มีจมูกตั้งอยู่ปากตั้งอยู่เนี่ยนะครับนี่คือเลขเส้นแกนของใบหน้าที่มันผ่ากลางภาพนี้เป็นภาพด้านเฉียงครับรู้ได้ไงรู้ได้เนื่องจากว่าเราเห็นปีกจมูกด้านหนึ่งมากกว่าอีกปีกจมูกอีกด้านหนึ่งและเราเห็นใบหูเพียงข้างเดียวครับนี่คือจุดสังเกตว่าภาพนี้เป็นภาพด้านเฉียงหรือภาพด้านตรงหรือภาพด้านข้างสุดโอเคครับครูมนุษย์มีโครงสร้างสัดส่วน3ส่วนครึ่งไว้ในใจแล้วตอนนี้และครูมนุษย์ก็จะเริ่มวาดแล้วนะครับครูมนุษย์วาดอย่างไรก็ครูมนุษย์จะเริ่มที่เส้นแกนก่อนเมื่อกี้ครูมนุษย์เห็นแล้วครับว่าเส้นแกนของใบหน้าเนี่ยมันไม่ได้ตั้งฉากหน้ากระดาษซะทีเดียวมันมีการเบี่ยงเบนเอียงมาเล็กน้อยครับ
คุณประนุชใช้ดินสออีอีเหลายาวๆนะครับแล้วก็วัดสัดส่วนเลยครับวางตำแหน่งของคิ้วหรือตาก็ได้นะครับให้ดูให้สังเกตดูว่าวางในแนวขนานกับขอบกระดาษไหมในแนวขนานกับขอบกระดาษไหมครับดูมันจะทะแยงด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ำครับเห็นนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่คุณบรรณูตั้งเนี่ยวางตำแหน่งของตาครับของดวงตานะแล้วคิ้วก็อยู่ด้านบนครับสังเกตดูนะครับคุณบรรณูเวลาคุณบรรณูวาดเนี่ยคุณบรรณูไม่ได้ตายตัวต้องขึ้นรูปจากรูปใครขึ้นรูปจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสคุณบรรณูไม่ได้ปักหลักอย่างนั้นนะครับแต่คุณบรรณูปักหลักจากความรู้ที่คุณบรรณูรู้ว่าแบ่งอย่างไรแล้วโดยจับเส้นแกนเป็นหลักครับตาคิ้วอยู่ตรงนี้เมื่อเราได้ประมาณนี้เรียบร้อยคุณบรรณูก็จะวัดมา3ครับแล้วก็จะเจอตำแหน่งของจมูกครับจมูกอยู่นี่ครับแล้วครูก็วัดมา3ครั้งอีกเช่นกันครับวัดมา3ครั้งแล้วก็จะมาเจอคางครับมาเจอคางนะครับมาเจอคางแล้วก็วัดไปอีก3ครั้ง1 2 3ส่วนนะครับแล้วก็จะมาเจอตำแหน่งของตีนผมหรือตำแหน่งเชิงผมแล้วก็จะเห็นเลยว่าตำแหน่งที่เหลืออีกครึ่งนึงนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของกะโหลกแต่เนื่องจากว่าภาพค่อนข้างจะก้มเราจะเห็นกะโหลกเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มหรือลดได้ในตำแหน่งของเส้นผมนะครับทีนี้พอมาดูลักษณะได้เราจะได้3ส่วนแล้วครับได้3ส่วนแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าพอเราโยงทั้งหมดลงมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไงครับค่อนข้างจะเล็กไปเมื่อมันเล็กไปอย่างนี้กุมารหนุ่มก็เลยขอปรับลักษณะของโครงสร้างใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่านี่มันดูเล็กไปนะครับเพราะนั้นจึงขอเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังลบเข้ามาช่วยนะครับการวาดภาพเนี่ยบางทีนะครับเราก็ต้องเล็งให้ดีว่าเป็นยังไงเอาคุณหนุ่มเริ่มใหม่ครับวางใหม่วางอย่างนี้เลยวางกว้างๆเลยทีนี้นี่คิ้วอันนี้จมูกอันนี้ก็คางทีนี้เอาให้ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเชิงผมแล้วก็ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็เป็นอันนั้นเลยครับทีนี้ครูมนุก็จะเริ่มไล่รูปไข่ลงมาไล่ขอบหน้าลงมาครับแล้วก็ไปหาใบหูวางข้าวโครงกว้างๆนะครับให้เรามองให้เห็นกว้างๆไปหาใบหูพอไปหาใบหูเสร็จก็จะมีในส่วนของท้ายทอยนะครับเพิ่มมานิดหนึ่งนี่ตำแหน่งของใบหูเสมอกับคิ้วนะครับเสมอกับคิ้วด้านบนใบหูอยู่นี่ครับวางกว้างๆเอาไว้แล้วก็จะมีลำคอแล้วก็กะโหลกก็จะเพิ่มเข้ามานะครับอยู่ตรงนี้ให้เราสังเกตดูนะไอ้นี่เดินทางมานิดเดียวเองครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็เพิ่มนิดเดียวเช่นกันนะครับภาพรวมก็น่าจะออกประมาณนี้ครับน่าจะได้ประมาณนี้น่าจะได้ประมาณนี้นี่คือภาพรวมของโรเซ่ครับของโรเซ่มองภาพรวมก่อนจับตำแหน่งให้ดีดูให้ดีนะครับว่าเป็นยังไงครับก็ปรากฏว่าหน้าตาจะก้มเล็กน้อยมานี่เดี๋ยวเราปรับทีหลังได้ครับในขั้นตรวจสอบถ้ามันผิดพลาดประการใดเราก็ค่อยตรวจสอบได้อันนี้เราวางภาพรวมใหญ่ๆไว้นะครับวางภาพรวมใหญ่ๆไว้ก็น่าจะได้ประมาณนี้แล้วก็มาแบ่ง3ส่วนตรงนี้ครับตาอยู่นี่แล้วก็มาเป็นปากเป็นคางพินแล้วก็นี่ก็แบ่งเป็น5ส่วนนะครับดู5ส่วนถัดส่วน5ส่วนแล้วก็วางตำแหน่งของเบ้าตาเอาไว้คร่าวๆนะครับคร่าวๆก่อนแล้วก็จมูกเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างสุดด้านเฉียงไม่ใช่ด้านข้างเป็นด้านเฉียงแล้วก็ตำแหน่งของขมับไล่มาเป็นตำแหน่งของแก้มวางไว้คร่าวๆก่อนครับน่าจะได้ประมาณนี้ไม่ยากครับถ้าเราสังเกตแล้วก็ไม่กลัวในการที่จะนำเสนอออกไปแล้วก็มีใส่เสื้อกว้างๆอันนี้ก็มีอะไรแล้วอันนี้เป็นของประดับอื่นอย่างอื่นเราค่อยว่ากันทีหลังครับ
ก็ประมาณนี้ครับนี่คือลักษณะโครงสร้างภาพรวมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ก่อนทีนี้คุณมนุษย์จะเริ่มที่ไหนก่อนดีนะครับคุณมนุษย์จะเริ่มที่ส่วนที่เป็นเส้นผมก่อนดีกว่านะครับก็มาเริ่มสังเกตสีแสงเงานะครับทีนี้มาประเด็นที่3ครับประเด็นที่3ในข้อคำนึง5ประการที่คุณมนุษย์เคยแจ้งไปให้แจ้งให้ทราบในตอนต้นนะครับก็คือการสังเกตสีแสงเงานะครับคุณมนุษย์จะเริ่มลงน้ำหนักลงไปน่าจะเป็นน้ำหนักกลางครับน้ำหนักกลางเพราะน้ำหนักเข้มสุดในภาพนี่น่าจะเป็นดวงตาครับคุณมนุษย์จะไล่น้ำหนักกลางก่อนเป็นเส้นผมก่อนครับไล่ไปตรงไหนที่ลงไปก่อนได้ก็ลงไปก่อนเลยจับแบบคว่ำมือครับเร็วดีไล่น้ำหนักไปก่อนนะครับเราสร้างร่องรอยดินสออย่างไรก็อย่าไปจีอย่าไปเครียดครับอย่าไปตั้งอกตั้งใจมากให้เราสร้างให้ดูผลลัพธ์ที่มันปรากฏอยู่บนกระดาษของเราดีกว่านะครับว่าประมาณนี้ได้หรือยังอะไรทำนองนี้นะครับในส่วนของเงาคุมไว้ก่อนเลยคุมเงาไว้ก่อนนะครับคุมเงาไว้ก่อนเบ้าตาเลยนะครับเดี๋ยวนี้เส้นพวกนี้เราค่อยลบได้ครับมีปัญหาเส้นผมคุมไว้ก่อนเลยเป็นสีออกสีทองนะครับคล้ายๆสีน้ำตาลอย่างเงี้ยผมออกน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เสื้อเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังไม่เป็นไรนะครับนี่เราดูภาพรวมจะออกมาประมาณนี้นะเป็นด้านเฉียงแล้วก็หน้าก้มนิดๆนะหน้าก้มนิดตอนนี้ยังไม่ได้เป็นหน้าตาอะไรเนี่ยก็ยังคงไม่น่าจะออกโรเซ่เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะเราลงภาพรวมดูตำแหน่งของเงารวมๆนะครับไม่รู้ว่ามีเงารวมๆตรงไหนอย่างไรปากอะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนเข้มประมาณไหนอะไรอย่างไรเราวางรวมๆไว้ก่อนนะครับวางรวมๆไว้ก่อนน่าจะได้ประมาณนี้เราไว้ก่อนแล้วก็จะมีไหปลาร้าวางไว้แบ็คกราวด์เราปล่อยไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอ้าทีนี้เราใช้เครื่องมือช่วยหน่อยก็น่าจะใช้ทิชชู่ช่วยก็ได้จริงๆแล้วนิ้วมือถูก็ได้แต่คุณมนุษย์จะใช้ทิชชู่นะครับก็มาช่วยเพื่อที่จะเอาน้ำหนักภาพรวมที่เป็นเขาเรียกว่านุ่มๆนะครับซอฟต์ๆเนี่ยก็จะใช้ทิชชู่เนี่ยเข้ามาช่วยครับเข้ามาช่วยโอเคครับตำแหน่งของเส้นผมก็จะมีความเข้มขึ้นน้ำหนักของเส้นผมนี่ก็จะดูนุ่มนวลขึ้นนะครับจะดูนุ่มนวลขึ้นลักษณะเนี้ยเราก็เวลาเราใช้ทิชชู่ช่วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมน้ำหนักไปด้วยเลยได้ครับคุมไปด้วยเลยได้เลยได้ครับแล้วก็เส้นผมก็จะดำลงลงแบบคล้ายๆว่าคุมภาพรวมนะคุมภาพรวมไปก่อนนะครับคุมไปก่อนเลยดวงตาอยู่ในอย่างไรคุมน้ำหนักภาพรวมไปก่อนคุมทั้งหมดนะครับคุมไปก่อนเลยเห็นเราจะเห็นเงาๆแล้วครับไปเห็นเป็นเงาๆนะจะเห็นเป็นเงาๆมากขึ้นเลยครับเนี่ยทิชชู่เนี่ยก็ช่วยได้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยได้ทำให้ภาพนั้นดูอ่อนหวานดูนุ่มนวลขึ้นแล้วก็คุมไปหมดเลยเดี๋ยวเราใช้ยางลบสะกิดนะครับใช้ยางลบสะกิดในขณะที่เราจะทำการเก็บในส่วนของรายละเอียดพร้อมกับเราดูแสงเงาไปด้วยเอาทีนี้ครูจะใช้ยางลบพร้อมกับดินสอ EE นะครับเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับครูจะทำในประเด็นที่4เลยครับประเด็นที่4คือในข้อคำนึงที่4ก็คือคงไม่ลืมนะการเก็บรายละเอียดนะครับข้อคำนึงนี้สำคัญมากถ้าหากว่าเราเก็บรายละเอียดได้ดีมันเหมือนแน่ครับมันเหมือนแน่และถ้าเราไปทำไปตามขั้นตอนเหมือนที่ครูมนุษย์บอกเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ครับงานของเราเดินไปถึงไหนเราจะทราบเลยแต่ถ้าเราเขียนแบบไม่ได้วางแผนว่าเราจะเดินอย่างไรเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะว่าเราไปถึงไหนแล้วเราจะบอกเขาได้อย่างไรว่าเขามารับรูปเมื่อไหร่ถ้าเรารับจ้างเขานะครับ
ยกตัวอย่างเช่นเวลาเขามาให้เราว่าจากโทรศัพท์มันก็ฝากโทรศัพท์ไว้กับเราประมาณ20นาทีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีแผนที่จะวาดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมารับรูปเมื่อไหร่จะมาเอาโทรศัพท์ของเขาคืนเมื่อไหร่อะไรทำนองนี้ครับอันนี้ถึงประเด็นที่4แล้วครับในขณะในการครูก็มนุษย์ก็จะเก็บรายละเอียดในประเด็นที่4ไปเลยครับครูมนุษย์จะใช้ยางลบเข้ามามีส่วนร่วมเลยครับในประเด็นนี้ครูมนุษย์ขออนุญาตสวมแว่นครับขออนุญาตสวมแว่นนะครับโอ้โหนี่ครูมนุษย์ดันลืมพาแว่นมาเลยนะเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยครูมนุษย์ลืมพาแว่นมาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ครูมนุษย์ก็จะวาดไปเท่าที่ครูมนุษย์จะทำให้มองเห็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครูมนุษย์ถ้าได้สวมแว่นเนี่ยมันจะสังเกตรายละเอียดได้เยอะแต่ไม่เป็นไรครับครูมนุษย์ถึงไม่สวมแว่นวาดครูมนุษย์ก็สามารถที่จะทำให้ดูได้นะครับพอให้เราได้รู้ว่าการวาดรูปเนี่ยวาดกันอย่างไรแล้วเราจะไปต่อยอดได้ในภายหลังครับอันนี้ครูมนุษย์หวังไว้อย่างนั้นนะครับไม่ได้หวังเลิศเลืออะไรแต่เพียงแต่ว่าถ้าผู้สนใจและนักเรียนนักศึกษานำไปต่อยอดได้ครูมนุษย์จะยินดีมากเลยครับกำลังตามครูมนุษย์อยู่หรือเปล่าถ้าตามครูมนุษย์อยู่ครูมนุษย์กำลังวาดรูปภาพเหมือนของโรเซ่ครับวงแบ็คพลิงค์ในวงนี้มีอยู่4คนโรเซ่ก็เป็นคนหนึ่งสมาชิกคนหนึ่งในวงแบล็คพิงค์ครับและครูมนุษย์ก็กำลังวาดรูปมาอยู่ในขั้นตอนที่4แล้วครับขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดขั้นตอนนี้สำคัญทีเดียวครูมนุษย์จะเริ่มต่อเลยครับนี่ไม่ทราบว่าแว่นครูมนุษย์ไปวางไว้ตรงไหนหรือว่าเมื่อกี้เนี่ยครูมนุษย์ไปตั้งลืมไว้ตรงไหนไม่รู้นะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรเพื่อไม่ให้มันสะดุดในการไลฟ์สดนะครับก็ให้เราดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรครูมนุษย์จะเริ่มเลยนะครับคราวนี้ครูมนุษย์จะพลิกไปในรูปที่2ที่ครูมนุษย์ตัดเอาไว้เป็นรูปที่ใหญ่ขึ้นนะครับรูปนี้ครับแล้วครูมนุษย์จะขยายให้มันโตขึ้นครูมนุษย์จะเริ่มเก็บรายละเอียดจากที่ไหนก่อนดีเอาที่จมูกก่อนดีกว่าจมูกแล้วก็เดี๋ยวไล่ขึ้นไปหาตาครูมนุษย์จะใช้ยางลบนะครับเข้ามาช่วยอันนี้ค่อนข้างจะพยายามใจเย็นๆนิดนึงนะครับยางลบถ้ามันใหญ่ไปก็พยายามตัดยางลบให้เล็กลงตัดยางลบให้เล็กลงนะครับตัดยางลบให้เล็กลงจะจับที่ไฮไลท์นะครับไฮไลท์แสงสว่างแล้วก็ลบที่ไฮไลท์โอ้มันไม่ค่อยถนัดก็เปลี่ยนอันใหม่อย่างลบเราก็ต้องสำรองเอาไว้แล้วก็มีไอ้ตรงปากจับที่แกนกลางก่อนดูอย่างเงี้ยแล้วก็ปากอยู่นี่จับที่ปากก่อนนะครับครูมนุษย์ก็จะไล่เรียงไปที่ไอ้ส่วนที่มันอ่อนสุดก่อนปกติครูมนุษย์จะยึดหลักขาวดำเทานะครับอ่อนสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นสีขาวเข้มสุดก็เป็นสีดำแต่ในภาพของโรเซ่เนี่ยจะหนักไปในทางสีเทาเป็นส่วนมากหน้าผากนะครับหน้าผากค่อนข้างนี่นะครับเวลาเราถูหรือว่าช่วยเนี่ยนะครับเวลาเราสะกิดด้วยยางลบเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตรงบริเวณที่เราสะกิดเนี่ยมันสว่างขึ้นได้แล้วก็มาสะกิดที่ดวงตาครับหนังตาบนนะครับหนังตาบนนะแล้วก็ตาขาวตาสีขาวแล้วก็ขอบตาล่างนะครับสะกิดไปแล้วก็มาสะกิดที่หนังตาบนของตาอีกข้างหนึ่งนะครับครูมนุษย์จะทำไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อจะให้เห็นถึงโครงสร้างของมันแล้วก็จะมาสะกิดที่ตาล่างนะฮะหางตาจะค่อนข้างจะเชิดขึ้นไปด้านหลังนะครับแล้วก็มาที่หนกแก้มนะครับหนกแก้มเสร็จน่าจะประมาณนี้ก่อนพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาดูที่เส้นผมสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเก็บรายละเอียดที่เส้นผมด้วยยางลบนะครับที่ครูมนุษย์ถืออยู่นี้เป็นยางลบนะครับครูมนุษย์ตัดไว้แล้วเนี่ยตัดขนาดเล็กๆนะแล้วก็ยางลบก็ไล่มานี่โอ้ครูมนุษย์ไม่ได้สวมแว่นเนี่ยลืมได้ไงเนี่ยปกติครูมนุษย์จะใส่กระเป๋าตลอดเลยไม่เป็นไร
็น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่นะครับนี่ใช้ยางลบว่าไหนเขาเรียกแรแสงในกรณีนี้คือสีขาวคือแสงเนี่ยมันเป็นความสว่างอย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมของการแรแสงการวาดรูปเนี่ยจะมีการแรแสงแรเงาครับที่ผ่านมาคุณบรรลุมักจะแรเงาซะส่วนใหญ่แต่คราวนี้คุณบรรลุจะแรแสงให้ดูด้วยนะครับก็โดยใช้ยางลบเข้ามาช่วยนะครับก็จะเริ่มเป็นหน้าคนผู้หญิงขึ้นแต่ไม่รู้เป็นใครตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครครับเพราะเรายังไม่เจาะลึกในรายละเอียดของความเหมือนเท่าไหร่ครับใส่เข้าไปตรงนี้ก็ในหลืบเงานิดหน่อยใบหูอยู่สูงกว่าจมูกนะอันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ระดับนี้ใบหูอยู่นี่เอาละครับน่าจะประมาณนี้ก่อนโอเคทีนี้คุณบรรลุใช้ดินสอแล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรรองมือนะครับไม่ต้องนะคะนะไม่ต้องเลยนะครับนอกจากว่าเดี๋ยวมันจะมีเหงื่อเท่านั้นเองเช็ดสักหน่อยนะเช็ดสักหน่อยเช็ดกับกางเกงนะเอาคุณบรรลุจะวาดตาด้านขวาก่อนดีกว่าดูแล้วโอ้ค่อนข้างจะชัดเจนดีตาเนี่ยอยู่ตำแหน่งของจมูกนะครับค่อนข้างเนี่ยสีน้ำหนักจะเข้มแล้วนะครับเวลาลงน้ำหนักเนี่ยค่อยๆสะกิดต่อกันไปอย่างเงี้ยอย่าลากพืชเดียวนะอันนี้กันผิดค่อยๆต่อไปก็ได้นี่ต่อไปดูเนี่ยค่อยๆเช็คไปด้วยเช็คน้ำหนักนะครับอย่างนี้เช็คไปด้วยอันนี้จะต่ำด้านนี้จะต่ำกว่าด้านนู้นนะครับด้านนู้นจะสูงกว่าอันนี้จะต่ำก็ดึงลงมาหน่อยนะครับตาดำอยู่ตรงนี้ตาดำอยู่นี่ครับนี่ตาดำโอ้โหค่อนข้างใหญ่ๆหน่อยมีตาขาวไหมเอาขยายหน่อยโอ้โหมีตาขาวอยู่จุดหนึ่งเอาตามที่เห็นเลยอย่าไปคิดอะไรต่อยุ่งยากนะครับเอาตามที่เห็นเลยเอาเลยใส่เข้าเลยเห็นดำลงดำไปก่อนเลยเห็นดำลงดำไปเลยนะครับตรงนี้ก็ไล่มานี่ใช้นิ้วมือถูได้ช่วยเพราะว่าเรานำร่องด้วยทิชชู่ไปแล้วอันนี้ก็วาดโรเซ่ครับโรเซ่มีหางตาแล้วก็ผ่านขึ้นไปข้างบนใช้ดินสอคว่ำมือเข้าไปช่วยแล้วก็ไปหาคิ้วอยู่นี่ครับคิ้วจะน้ำหนักจะน้อยกว่าเล็กน้อยน้อยกว่าตาเล็กน้อยครับนะครับแล้วก็ลากยาวมานี่เหมือนที่คุณมนุษย์ว่านะครับใช้เวลามากเท่าไหร่จะทำให้การวาดภาพเหมือนของเรานี้มีคุณภาพมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบครับเวลาวาดไม่ต้องรีบสังเกตเยอะๆนะครับทำเป็นทีละข้างแล้วพยายามรู้จักพอไปก่อนรู้สึกว่าจะสูงไปหน่อยนะรู้สึกว่าจะสูงไปหน่อยเดี๋ยวคุณมนุษย์ขอลดลงมานิดนึงเพราะรู้สึกว่าจะสูงไปหน่อยหรือว่าจะเพิ่มก็ได้เดี๋ยวเพิ่มลองเพิ่มตาไล่ขึ้นไปเพิ่มตานี้ขึ้นไปนะครับรู้สึกว่าระหว่างช่องห่างของดวงตากับคิ้วเนี่ยจะห่างมากไปนิดนึงนี่ใส่เข้าไปครับนี่ไล่มานี้ตรงนี้ก็ลงมานิดนึงนี่น่าจะประมาณนี้คิ้วหนานิดนึงเก็บรายละเอียดพอเราไปก่อนครับค่อยเก็บจริงๆจังๆอีกทีหนึ่งตอนขั้นตรวจสอบก็ได้ครับโอเคครับน่าจะประมาณนี้ได้แล้วประมาณหนึ่งข้างแล้วก็ตรงนี้จะมีเงาอยู่ใต้ตาครับเงาอยู่ใต้ตาเราต้องใส่ต้องวาดดูความซื่อสัตย์ครับอย่าไปคิดเองนะบางทีการคิดเองเนี่ยมันทำให้ไม่เหมือนครับอย่าไปคิดสอดแทรกอะไรที่มันแปลกๆลงไปเป็นลักษณะเด่นของเขาที่แปลกๆอย่าไปสอดแทรกลงไปมันจะไม่เหมือนครับถ้าสอดแทรกเข้าไปใช้นี้ก็เก็บไปก่อนข้างบนข้างล่างเนี่ยใช้นิ้วช่วยโอเคครับได้แล้วข้างหนึ่งเอาหยุดไปก่อนเดี๋ยวมาเริ่มข้างที่สองต่อสืบเนื่องมาจากตาแรกก็ต้องเว้นก็ต้องโยงตาแรกมาหน่อยนะครับเพื่อเห็นช่วงห่างนะว่าจะน่าจะเริ่มตรงไหนก่อนตรงไหนได้ก็เริ่มตรงนี้ครับเป็นตาที่สองครับตาที่สองแล้วก็ใส่เข้าไปใส่น้ำหนักเข้าไปขนตาหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเขาไปใส่ทีหลังนะไปตรวจสอบขั้นตรวจสอบเนี่ยตรงนั้นแหละนะครับเราค่อยไปดูรายละเอียดของอีกทีหนึ่งว่า
ขนตาจะชี้ไปทางไหนมีกี่เส้นอะไรเดี๋ยวก็ไปว่ากันทีหลังนะครับอันนี้เราเอาภาพรวมใหญ่ๆก่อนนะครับภาพรวมใหญ่ๆวาดด้วยความเขาเรียกว่าวาดด้วยความซื่อสัตย์เห็นอย่างไรก็วาดไปอย่างนั้นนะครับน่าจะได้ไหมน่าจะโอเคอยู่นะครับแล้วก็มีตาดำนะครับตาดำมีตาขาวอยู่เยอะๆหน่อยตาเนี่ยลักษณะของตาซ้ายตาขวาเนี่ยจะไม่เหมือนกันหรอกนะครับทีนี้เราก็เว้นไฮไลท์ไว้หน่อยไฮไลท์จะอยู่บนแล้วก็เราก็ลงดำๆไปเลยลงดำๆไปก่อนนะครับจริงๆแล้วในดวงตาเนี่ยจะมีน้ำหนักที่เข้มลงไปอีกนะแต่ว่าเราเอาภาพรวมใหญ่ไปก่อนใช้นิ้วมือช่วยๆบ้างแล้วก็ข้างล่างนะครับน้ำหนักข้างล่างน้ำหนักข้างล่างใส่เข้าไปใส่เข้าไปก่อนนะครับอย่ากลัวหุ่นเขาจะว่าวาดเขาแก่นะไม่ต้องกลัวโดยปกติแล้วผู้หญิงเนี่ยก็จะค่อนข้างจะซีเรียสมากในเรื่องความวาดแล้วต้องหนุ่มต้องเด็กหน่อยต้องอย่าวาดให้เขาแก่มากนะครับก็ต้องดูจังหวะดูสัดส่วนด้วยนะดูสัดส่วนแต่ถ้าเราวาดตามที่เราเห็นนี่แหละก่อนอย่าเพิ่งไปจินตนาการว่าเขาจะต้องงดงามเหมือนปานนางฟ้าเทพบุตรอะไรไม่ต้องนะครับวาดด้วยความซื่อสัตย์ครับให้เห็นยังไงก็ว่ากันไปอย่างนั้นผิดพลาดเราก็ค่อยลบไปดังลบทีหลังโอเคน่าจะได้อยู่ครับอันนี้ตาที่สองนะครับประมาณนี้ต่อไปเราไล่มาที่จมูกเลยครับมาที่จมูกเลยจมูกค่อนข้างโด่งนะครับค่อนข้างโด่งและเป็นแนวตรงมีน้ำหนักนะที่รับมาจากทงปานมาจากดวงตานะทงปานมาจากดวงตาแล้วก็การจับดินสอนะครับจับยาวๆมันจะผ่อนน้ำหนักได้ครับจับดินสอยาวๆผ่อนน้ำหนักได้แล้วก็มีเงาอยู่อีกด้านหนึ่งขนาบซ้ายขวาแล้วก็จะรับกับแก้มแล้วก็ตาก็จะมีเบ้าตารับกันนะครับไล่ลงไปทรงน้ำหนักผัดสานกันไปไล่ลงไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนครับเอาทีนี้มาถึงตรงน้ำหนักที่มันเข้มก็ดูตรวจสอบดูตรงนี้มีน้ำหนักเข้มตรงปีกจมูกแล้วก็ไล่ลงมาจะมีเงาอยู่ด้านใต้ครับจะมีเงาอยู่ด้านใต้จังหวะนี้ถ้าเราดูรูจมูกใส่เข้าไปเลยตำแหน่งของรูจมูกครับค่อนข้างจะดำนะแต่เรายังไม่ต้องไปลงลึกในรายละเอียดว่าขอบเขตของไอ้รูจมูกอะไรอยู่ไหนก่อนก็ได้เราลงภาพรวมของน้ำหนักก่อนนะไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบคุณมนุษย์จะพูดไปเรื่อยๆนะครับจะพูดไปเรื่อยๆจริงๆแล้ววันนี้น่าจะมีเพลงของวง Blackpink ประกอบบ้างนะจะได้ดูไม่เงียบแต่ติดลิขสิทธิ์อีกอันนี้ก็คุณมนุษย์วาดเนี่ยไม่รู้ลิขสิทธิ์คงไม่นะเพราะว่าวาดเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป็นความรู้นะเป็นความรู้เราไม่ได้มีในเรื่องของธุรกิจอะไรกับใครนะครับเพราะว่าเราวาดเพื่อให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ในการวาดภาพเหมือนซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นสาธารณะนะสาธารณะเว้นถ้าเรามัวไปกลัวลิขสิทธิ์อะไรเราไม่ต้องทำอะไรกันนะครับแน่นอนครับก็อาจจะเป็นทางหนึ่งนะครับที่เรานั้นจะสามารถที่จะวาดได้นะครับนะครับนี่จมูกน่าจะอยู่ประมาณนี้ก่อนใช้นิ้วมือช่วยบ้างเนี่ยไหมนุ่มเห็นไหมผู้หญิงเนี่ยใช้นิ้วมือช่วยบ้างก็ได้จมูกบานไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรวาดไปก่อนเพราะมันจะมีขั้นตรวจสอบอีกในขั้นสุดท้ายครับนี่เราครูมนุษย์กำลังอยู่ในขั้นที่4มีอยู่ทั้งหมด5ขั้นครับขั้นที่4เก็บรายละเอียดไปด้วยเก็บรายละเอียดอะไรบ้างเก็บรายละเอียดก็ดูพวกแสงเงาพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ที่มาถึงปากเลยนะมาถึงปากนะครับมาถึงปากไลฟ์สดในครูมนุษย์ชอบอยู่อย่างนึงนะชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงที่ว่าเวลาคือเราสามารถที่จะไปเรื่อยๆได้นะครับบางทีเราก็ไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรมากช่วงแรกๆที่คุณมนุษย์ไล่สดเนี่ยคุณมนุษย์คิดว่าเวลาก็พลิกตายตัวจะต้องครึ่งชั่วโมงจะต้องอะไรเป๊ะๆๆแต่พอไล่ที่2ที่3แล้วไล่มาถึงครั้งนี้เนี่ยคุณมนุษย์เริ่มที่จะใช้เวลาเป็นแล้วนะครับเป็นบ้างแล้วนะครับแต่คุณมนุษย์ก็พยายามที่จะสอนหรือว่าแนะวิธีไปแต่ว่านั่นน่ะมันคือยังเป็นทางเดียวอยู่เพราะคุณมนุษย์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของใครเท่าไหร่เลยในขณะที่คุณมนุษย์ไลฟ์สดอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆคุณมนุษย์อยากจะทราบเหลือเกินว่า
นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจที่น่ารักทุกท่านเนี่ยคอมเมนต์คุณมนุษย์อย่างไรบ้างนะแต่ว่าการที่ท่านไม่ดูคอมเมนต์ก็ดีไปเหมือนกันเพราะว่าคุณมนุษย์จะได้มั่นใจขึ้นว่าบางคอมเมนต์เนี่ยอาจจะมีก็เรียกว่าให้กำลังใจแบบไม่ให้กำลังใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะให้กำลังใจคุณมนุษย์ถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าพอใจในการไลฟ์สดของคุณมนุษย์แต่ละครั้งก็อย่าลืมแชร์ให้คุณมนุษย์บ้างนะครับแชร์ให้คุณมนุษย์บ้างนี่คุณมนุษย์ทำใหFacebook ของวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมที่บ้านหลังจากที่เรียนไม่ทันอย่างเงี้ยก็จะได้ดูย้อนหลังแล้วก็เรียนรู้ย้อนหลังได้แล้วก็ในขณะเดียวกันผู้สนใจที่สนใจด้านนี้ก็จะเข้ามาดูแล้วก็เอาไปต่อยอดได้นะครับครูมนุษย์ไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรนะครับครูมนุษย์คิดว่าความรู้ของครูมนุษย์ที่มีเนี่ยคงจะเป็นแนวทางให้คนอื่นเนี่ยได้ทำแล้วก็ได้อาจจะทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าคุณมนุษย์ไม่ใช่เป็นคนที่รอบรู้ในทุกๆเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่คุณมนุษย์ใช้ปฏิบัติแล้วก็ใช้ทำมาหากินอยู่ตอนนี้เหมือนกันนะครับควบคู่ไปกับการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็ปากครับมาถึงปากสังเกตดูปากเนี่ยจะทาลิปสติกค่อนข้างจะเป็นสีชมพูม่วงนะชมพูเข้มอ่ะนะครับชมพูเข้มอ่ะแล้วก็ลงไปตามที่เห็นนี่แหละให้ดูตรงริมเขาเรียกว่าเส้นแกนผ่าปากอ่ะนะครับดูเส้นแกนผ่าปากที่เปิดปากอ่ะนะดูเส้นแกนนี้เป็นหลักนะครับแล้วปากมีฟันไหมเดี๋ยวดูหน่อยไม่เห็นเลยเมื่อไม่เห็นก็ว่าไปตามไม่เห็นนะมืดก็ว่าไปตามมืดครับว่าไปตามมืดเลยมุมปากอยู่ไหนตรวจสอบไปนิดนึงอยู่ตรงตำแหน่งของไฮไลท์นะดึงตรงๆขึ้นไปน่าจะโอเคอยู่นะน่าจะโอเคอยู่ปากค่อนข้างจะข้างล่างเนี่ยค่อนข้างปากล่างค่อนข้างจะหนากว่าปากบนนะหนากว่าปากบนอันนี้คือลักษณะของหุ่นเนี่ยถ้าเราของแบบเนี่ยถ้าเราเพี้ยนไปสักหน่อยเนี่ยมันจะทำให้ไม่เหมือนที่คุณมนุษย์บอกไปแล้วนะพยายามสังเกตหมดแหละทุกอย่างเลยสังเกตให้หมดเลยนะครับใจเย็นๆดูไปให้หมดเลยนะครับทุกอย่างเลยนะปากนะครับก็ได้มาเลยยังลบไอ้ไฮไลท์ของปากนิดนึงเราจะได้เก็บรายละเอียดน้อยๆลงทีหลังนะถ้าเราเก็บรายละเอียดไปด้วยอะไรไปด้วยตรงเงาใต้ปากตรงเงาใต้ปากครับเงาใต้ปากสังเกตดูนะยางดินสอไม่ต้องแหลมก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ลงน้ำหนักได้เร็วขึ้นเงาใต้จมูกใส่เข้าไปมีประมาณไหนนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ำหนักของไอ้เงาแต่ถ้าเป็นเส้นไม่ชอบก็ใช้นิ้วมือถูเช็ดๆไปนะครับน่าจะประมาณนี้ก่อนน่าจะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาอีกทีนึงตรงนี้เก็บไปเรื่อยๆมุมปากโอเครูปหน้าจะได้ประมาณนี้ก่อนทีนี้คุณมนุษย์จะใส่ขอบหน้าครับไล่มาจากหนกคิ้วหนกคิ้วลงมาที่หนกแก้มหนกแก้มไม่รู้ว่าจะออกมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะความเหมือนนะแต่ว่าคุณมนุษย์จะวาดไปตามที่มองเห็นนะครับหนกแก้มแล้วก็ไล่มาดูสัดส่วนเทียบเคียงไปเรื่อยๆนะดูความกว้างช่วงห่างช่วงยาวดูไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงลูกคางครับลูกคางประมาณนี้โอเคเราก็เล็งเอาไปในตัวด้วยยกข้างบนเอามาข้างบนก่อนนิดเดียวนี่ก็ทำให้ไม่เหมือนได้ดูดิคุณเหมือนนี่ทำให้ไม่เหมือนได้อันนี้อยู่ระหว่างคิ้วพอดีนะมาถึงตรงนี้มันจุดของเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะไปเป็นผมแล้วเป็นผมตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรานั่นไปก่อนแล้วก็มานี่มาทางนี้มาทางนี้อยู่ห่างขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นขมับนะครับขมับจะอยู่ตรงนี้
แต่แถวนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีเงาเน้นนะครับจะมีเงาเน้นปรากฏอยู่เป็นทางยาวเลยเนี่ยเงาเน้นเนี่ยตรงนี้เงาเน้นลงมาเป็นทางยาวเลยครับซึ่งกําหนดรูปหน้าด้านข้างนะครับไล่มานี่ไล่มานี่ไล่มานี่นี่ไล่มาไล่ลงมาไล่ลงมาหาแก้มหาแก้มเสร็จลงมานะครับลงมามาถึงลงมาเห็นนะครับนี่นะค่อยๆลงมาตรงนี้แก้มแล้วเราก็ใช้นิ้วมือช่วยหน่อยถ้าไม่ใช้นิ้วมือช่วยก็ทิชชู่มันจะดูนุ่มขึ้นแล้วทีนี้ก็มาที่ตรงไหนอะข้างล่างเอามาต่อก่อนจากคางขึ้นไปโอ้มันมองไอ้ขอบตรงนี้ไม่ค่อยเห็นแต่เห็นขาต้องหาขากรรไกรให้เจอจะอยู่ประมาณนี้นะครับต้องใช้นำความรู้ที่เรารู้ไปนะครับค้นหาเลยมาถึงนี่เป็นขอบหน้าของโรเซ่เขาจะมาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้แล้วก็หูจะอยู่ตรงนี้ครับหูอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นรีแฟลชนะเป็นรีแฟลชเป็นแสงเงาประเภท1นะครับใน5ใน6ใน6ประเภทนะครับก็มีรีแฟลชเนี่ยซึ่งอยู่เชื่อมต่อกับเงาเน้นอยู่ในความมืดในหลืบของความมืดรีแฟลชนี่คือเป็นแสงสะท้อนในเงามืดครับเนี่ยแสงสะท้อนในเงามืดจะทำให้ภาพเนี่ยดูแล้วมันสว่างขึ้นนิดหนึ่งในเงามืดนะครับมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยดูกลมขึ้นดูมีมิติขึ้นแล้วก็มีใบหูทีนี้ใบหูอยู่นี่ครับใบหูแล้วก็มีผมดักอยู่นิดหนึ่งตรงนี้เป็นผมสีทองทองบรอนซ์เป็นสีทองแบบทองน้ำตาลน่ะนะครับแล้วก็ไล่มานะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลำคอนะยาวมาลงมาวันนี้หมดเขตตรงนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนรูปมาเป็นรูปนี้ต่อรูปนี้จะเห็นค่อนข้างจะกว้างขึ้นมานี่เป็นผมรับกับเส้นผมตรงนี้เส้นผมนี่จะเป็นเส้นนะครับตรงนี้จะมืดอยู่ในเงาครับเน้นลงมาเลยครับยังไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดของเส้นผมมากนักนะพยายามลงภาพรวมของน้ำหนักก่อนนะเป็นไงครับยากไหมครับยากไหมถ้ายากก็ทำอย่าให้ยากพยายามทำใจว่ามันไม่ยากก็แค่นั้นนะใช้นิ้วมือถูหน่อยมานี่โอเคครับนี่ลงมาถึงหัวไหล่เลยเส้นผมลงมาถึงนี่เลยครับตรงนี้ก็ยังคงเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างจะเข้มอยู่แล้วก็มาที่ลำคอเทียบน้ำหนักดูด้วยครับน้ำหนักสีนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเงาตกทอดจากลำคอลงมาจากลำคอด้านบนลงมาด้านล่างที่อยู่ที่ลำคอนะครับแล้วที่หัวไหล่จะแบ่งโซนน้ำหนักออกเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มันเข้มขึ้นนะครับใช้นิ้วมือถูช่วยบ้างเหมือนโรเซ่ยังเนี่ยตรงนี้ลำคออยู่ไหนเอ่ยโอ้ดีต้องสังเกตที่สร้อยคอนะสร้อยคอก็มาสิ้นสุดตรงนี้แสดงว่าลำคอก็น่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะมาทางนี้เนี่ยลำคอมาทางนี้น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ยกไหล่ขึ้นนิดหน่อยก็ไหล่จะยกนิดหน่อยครับแบบจะอยู่ลักษณะแบบเอียงๆนะแล้วก็เส้นผมนะลงเข้มไปเลยถ้าเห็นเนี่ยลงเข้มไปเลยครับเป็นขอบหน้าไล่มาผมของเขาจะเป็นสีออกเบาๆนะเบาๆเป็นสีน้ำตาลเบาๆในขณะเดียวกันก็มีเงาอยู่ในตัวของเส้นผมไปด้วยเวลาเราวาดเส้นผมเนี่ยเราก็พยายามไล่เรียงอาการเดินทางของเส้นผมด้วยนะว่าจริงๆมันจะมาจากหนังศีรษะแล้วมันจะทิ้งตัวลงมาถึงไหนอย่างไรนะครับมาถึงตรงนี้ผมจะมีความเข้มทิ้งมาจากข้างบนมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้จะเข้มนะจะเข้มเพื่อที่จะรับกับรูปหน้าตรงนี้รูปหน้าตรงนี้ครับนะแล้วก็
แล้วก็เส้นผมมีเส้นผมก้อนใหญ่ๆเส้นใหญ่ๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปใส่เส้นผมเข้าไปเราเริ่มเก็บเส้นผมไปด้วยได้เลยครับเริ่มเก็บเส้นผมไปด้วยได้เลยเราจะเห็นว่างานฟาดภาพเหมือนของเราก็มันจะเสร็จมันใกล้จะเสร็จได้แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการเก็บรายละเอียดไปด้วยการดูแสงเงาไปด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นผมที่เดินทางมาจากด้านหลังนะแล้วก็วาดตามตำแหน่งทิศทางของเส้นผมนะมาจากด้านหลังนะลงน้ำหนักแล้วก็เส้นผมเป็นเส้นมาจากด้านหลังแล้วก็จะมารับกันตรงรอยแยกข้างบนหนังศีรษะซึ่งเป็นการหวีแสกกลางหวีแสกกลางนะครับมานี่ผ่านมานี่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นผมหวีแสกกลางใช้นิ้วมือช่วยบ้างนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นเส้นผมที่แตกตัวมาอีกด้านหนึ่งนะครับมาทางระหว่างนี้มาทางฝั่งนี้ครับอันนี้ก็น่าจะลงต่ำอีกนิดหนึ่งนะผมจะสูงไปเนี่ยนะครับเราก็ตรวจสอบไปด้วยนะเพียงแค่เราผิดพลาดนิดหน่อยนะความเหมือนจะหายไปได้นะเราต้องตรวจสอบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูตำแหน่งองศาของเส้นผมที่มันเดินทางมานะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้ก็ต้องลงต่ำลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมคิดว่าพวกเราคงเห็นนะนะครับแล้วก็ลากลงไปไม่ต้องไปนับเส้นนะครับเหมือนเคยนะดูตำแหน่งของทิศทางของแสงเงาเป็นหลักสังเกตเยอะๆมากๆนะสังเกตมากๆเนี่ยนะผลไปเรื่อยผลไปเรื่อยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีในการสังเกตเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีการร่างภาพแบบดีสเกลนะเพราะเราวาดภาพแบบอะไรสดๆจากการมองเท่านั้นนะเราไม่ได้มีการใช้เครื่องร่างภาพใดๆเข้ามาช่วยนะครับที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจจะเป็นโปรเจคเตอร์หรืออาจจะเป็นการอะไรก็ก๊อปปี้หรืออะไรนี่ไม่ครับเราวาดสดๆเลยด้วยการวาดแบบสดๆเช่นเดียวกับเราวาดภาพจากคนจริงๆนั่งอยู่เบื้องหน้าของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่นักวาดรูปควรตระหนักนะครับก็คือใจเย็นๆครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนใจเย็นๆค่อยๆสังเกตสังกาไปเรื่อยๆนะครับดูสังเกตให้หมดทุกเรื่องอ่ะผิดนิดเดียวจะไม่เหมือนทันทีนะครับคนเหมือนเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกตรงนั้นนะครับผิดนิดเดียวจริงๆไม่เหมือนนะครับอันนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้ว1 ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวครูมนุษย์จะวาดไปสักพอที่จะให้เราได้นำไปใช้ได้นะครับบางทีเนี่ยครูมนุษย์ต้องไปทำต่ออีกนิดหนึ่งนะนอกจากการไลฟ์สดนะเพราะว่าอันนี้ก็เพียงแค่วาดให้รู้ว่าวิธีการวาดในแบบฉบับของครูมนุษย์เนี่ยครูมนุษย์เนี่ยวาดใช้หลักการอะไรในการวาดนะครับครูมนุษย์ก็จะเน้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนทำได้ครับทุกคนทำได้นะทุกคนทำได้นะนี่นะยางลบเดี๋ยวเราเข้าใจยางลบคำมาสกิดตอนในขั้นเก็บรายละเอียดเลยนะนี่เราก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยดูมันก็ดูนุ่มนวลขึ้นนะในการถูอย่างเงี้ยเย็นๆนะโรเซ่ผิดตรงไหนเอ่ยครูมนุษย์ว่าตรงคางเนี่ยนะน่าจะเยอะไปหน่อยนะมาถึงขั้นตอนที่5เลยนะนี่ครูมนุษย์นะมาถึงขั้นตอนที่5แล้วเนี่ยนะครับในขั้นตรวจสอบแล้วพยายามตรวจสอบนี่ใส่อะไรจี้หน่อยนะครับใส่จี้หน่อยตำแหน่งของจี้นี่ไปนู่นมานี่ผ่านมาที่คอตรงนี้ฮะใส่ให้หน่อยตรงเสื้อเนี่ยต้องใช้เวลานะนี่ครูมนุษย์ต้องขอไปได้
ไปทำต่อนอกรอบกันเลยกันนะเสื้อเนี่ยเดี๋ยวทำต่อนอกรอบนะอันนี้ก็ในเรื่องของลายของรอยยับของอะไรเนี่ยก็วางอาจจะวางโครงสีไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเราค่อยสามารถที่จะดูไอ้พวกรอยยับใหญ่ๆนะเป็นเสื้อแบบรูดนะครับแบบรูดครับก็เป็นที่นิยมอยู่การวาดเสื้อเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยทำให้ภาพเนี่ยดูน่าสนใจได้นะครับเวลาเราวาดเสื้อก็ต้องพยายามดูผ้าดูลักษณะของผ้านะครับที่เขาเอานำมาตัดเย็บแล้วคนที่สวมใส่เนี่ยเขาวางอยู่อย่างไรบนเรือนร่างของเขานะครับอันนี้ก็วางเอาไว้คร่าวๆนะครับเนี่ยคุณหนูก็น่าจะวางเราในเรื่องการเก็บรายละเอียดในขณะเดียวกันก็พวกสีแสงเงาก็ดูไปกว้างๆนะส่วนตรงนี้ทีนี้คุณหนูจะมาถึงขั้นตรวจสอบนะครับตรวจสอบในความถูกต้องว่าตรงไหนควรลดควรเพิ่มอย่างไรนะครับคุณหนูจะดูไปทีละอย่างนะครับจะดูตำแหน่งไปทีละอย่างก่อนวิธีการตรวจสอบนะก็จะดูคิ้ววางตำแหน่งไว้ถูกต้องไหมองศาของแก้มตำแหน่งของหนกแก้มอยู่ตรงไหนแก้มของเขาอยู่ประมาณไหนหลบมาอย่างไรรู้เลยในนี้จะออกมาเยอะไปก็ต้องตบลงมาให้เข้ามาข้างในนิดหนึ่งนะครับนี่วาดคนเหมือนนี่มันเป็นอย่างนี้แหละผิดพลาดองศานิดเดียวมันก็เพี้ยนทันทีเลยนะก็เพี้ยนไปเป็นอย่างอื่นไปนะครับน่าจะประมาณนี้แล้วด้านนี้นะทีนี้มาดูด้านอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คางค่อนข้างจะมุนเยอะไปไหมเยอะไปไหมครับถ้าเยอะไปก็ลดให้เล็กลงมาหน่อยให้บีบให้เล็กลงมาหน่อยยางลบเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเงาเน้นนี่ก็ไล่ไปหาคางตรงนี้ปากตำแหน่งตรวจสอบโครงสร้างนะครับคุณมนุษย์กำลังตรวจสอบโครงสร้างอยู่ตรงนี้ก็เราก็ลงเส้นผมต่อเนื่องลงไปโรเซ่นะครับเส้นผมสีอ่อนนะครับก็เพิ่มความเข้มไปสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวก็จะเพี้ยนไปเป็นอย่างอื่นไปนะครับเพิ่มความเข้มไปเล็กน้อยอย่าให้มันเบาบางไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูนิดนึงพอการเดินทางจะมาหาขากรรไกรที่ส่งมาจากใบหูด้านนี้นะครับถงมานี่ขากรรไกรอยู่นี่เนี่ยตรวจสอบให้ดีนะตรวจสอบให้ดีโครงสร้างเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยประมาณนี้นะครับไล่มาอีกทีหนึ่งตรงนี้จะมืดกดนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะมืดครับกดนิดหนึ่งเนี่ยแสงเงากดนิดหนึ่งครับช่วยหน่อยยื้อมือดูหน่อยผมลายมันนี่มหาจรผมใบหูน่าจะประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นน้ำหนักทิ้งมาจากข้างบนตรงนี้นะเนี่ยการตรวจสอบในใช้เวลานะครับประกอบกับเก็บรายละเอียดไปด้วยถ่ายเข้าไปมาตรงนี้ก็มืดหน่อยมีเงาตกทอดจากเส้นผมลงบนขมับบนหน้าผากนะครับตัวนิดหนึ่งหน้าผากตรงนี้ก็หนกคิ้วอันนี้เป็นเส้นร่างที่มีอยู่ถ้าเราจะลบออกแค่หน่อยก็น่าจะดีนะเส้นร่างในตอนแรกอ่ะแล้วก็มันเน้นที่หนกคิ้วเน้นที่หนกคิ้วนะครับเน้นที่หน้าผากมีน้ำหนัก
การเดินทางเนี่ยมันม้วนไปนู่นลงมาอย่างนี้นะครับตรงนี้จะสว่างก็ไล่ไปชายังลบช่วยครับเป็นเนื้อที่อยู่บนหนังศีรษะเป็นหนังศีรษะครับแล้วก็มีอะไรมีประกายแสงที่มันตกกระทบบนผมชายังลบสะกิดนะครับชายังลบสะกิดให้เป็นเส้นผมไปด้านโน้นอันนี้ก็มาชายังลบสะกิดไปด้านขวาด้านซ้ายเบื่อยังยังไม่เบื่อไม่เบื่อก็ดูต่อไปนะครับที่คุณครูมนุษย์ว่าจะทิ้งให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจไปต่อยอดนะครับมันก็ต้องขยันเก็บรายละเอียดอย่างเงี้ยนะครับในขั้นตอนนี้จะช้านิดนึงขั้นตอนการเก็บรายละเอียดดินสอหลวมแหลมได้เลยครับในขั้นตอนนี้แต่ที่ครูมนุษย์ยังไม่ได้เหลาเลยนะครับไม่ได้เหลาเลยตรงนี้เนี่ยตรวจสอบนิดนึงแล้วก็ปรากฏว่าคิ้วน่าจะเพิ่มตรงนี้นิดนึงน่าจะเพิ่มลงมาแล้วมาหาตรงนี้มาหานี่แล้วก็น่าจะมาอย่างประมาณนี้มานี่อีกโอ้นี่การละเดี๋ยวคุณดูจะเก็บดวงตาเลยทีนี้นะเดี๋ยวส่วนอื่นก็เดี๋ยวก็หาเวลานะครับไปสารไปฐานต่ออีกทีหนึ่งที่บ้านนะเมื่อกี้ว่าคุณมนุษย์ลืมแว่นตาคุณไม่น่าเลยไม่น่าลืมแว่นตาเลย เสียก็เลยมันเข้าไม่ถึงในรายละเอียดเท่าที่ควรนะครับคุณมนุษย์จะใช้การขยายรูปนะครับรูปนี้ยังขยายไม่ดีก็ไปอีกรูปหนึ่งคือคุณมนุษย์ตัดเอาไว้เป็นรูปใกล้ๆคุณมนุษย์จะมาดูรายละเอียดของตานะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปตาก็จะมีขนตาก็จะยังไงเราอาจจะเพิ่มไหมมีขนตานิดหน่อยตาจะเป็นตาดูแล้วเหมือนตาชั้นเดียวเนาะเหมือนชั้นเดียวไม่ค่อยจะมีไอ้นั่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราจะใส่มีชั้นตาหน่อยก็ได้นะครับระวังนะเราใส่ชั้นตาเดี๋ยวไม่เหมือนอีกเพราะว่าแบบชั้นตาก็มองไม่ค่อยจะเห็นชัดเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะมืดนิดหนึ่งดวงตาเพิ่มข้างในให้เข้มหน่อยให้ดูเป็นประกายแวววใส่เข้าไปตรงขอบนะครับตรงขอบแล้วก็ตรงรอบนอกดวงตาเนี่ยนะครับจะดูเป็นประกายขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโอบล้อมดวงตาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อล่างกล้ามเนื้อของดวงตาล่างเป็นหนังตาด้านล่างนะครับจะค่อนข้างจะกำหนดรูปดวงตาให้คมขึ้นครับนะครับหน้าเนี่ยเราก็ต้องสังเกตได้หมดแหละต้องสังเกตให้หมดเลยช่วงนี้จะชิดไปหน่อยนะคุณมนุษย์ว่าจะชิดไปหน่อยนะก็ต้องขยับมันออกห่างมาหน่อยมาหนูนี่ชิดไปหน่อยนี่ดูที่ขั้นตรวจสอบด้วยเก็บรายละเอียดไปด้วยนะครับ โหนกแก้มตรงนี้ดูอีกนิดหนึ่งดูแปลกๆอยู่ค่อยๆลงน้ำหนักลงไปคิ้วใส่ขนเลยขนคิ้วใส่ให้ชัดๆดูเป็นยังไงเอาใส่เข้าไปขนคิ้วมาถึงด้านนี้บ้างคิ้วได้มาวันนี้ดวงตาทีนี้ดวงตาขนตาลงมาข้างล่างแล้วก็กระดกไปด้านบนตาค่อนข้างจะคมแล้วก็ตรงนี้จะมืดๆหน่อย
นิ้วมือถูบ้างเอาตรงนี้ใต้ตามีกล้ามเนื้อใต้ตาเงาตรงนี้ไล่มาเน้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่มาที่จมูกบ้างยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะคุณหนุ่มขอเวลาหน่อยเอาเท่าที่ได้ก่อนแต่ก็คงได้ระดับหนึ่งแหละนะครับสามารถจะไปเก็บรายละเอียดเพิ่มต่อได้อีกทีหนึ่งจะไม่ยากแล้วนะครับนะอันนี้ก็เพิ่มเข้าไปมานี่อันนี้มานี่นะครับตรงนี้ก็จะมีน้ำหนักอยู่ถ้านี่มือถูหน่อยจะได้ดูนุ่มนวลอ่อนหวานขึ้นนะครับดูซอฟๆขึ้นลองตรงนี้นี่ตรงใต้จมูกเนี่ยเราก็ให้มีการสะท้อนนิดนึงนะตรงนี้ใส่เข้าไปหน่อยเพิ่มเติมถ้ามันเหม็นนะจ๊ะก็เพิ่มหน่อยให้มันเห็นเป็นกล้ามเป็นแสงสะท้อนใต้จมูกอ่ะนะครับทำให้จมูกนั้นดูโด่งขึ้นโอเคมาถึงปากทีนี้ปากดูดิจะวาดได้สักทีหนึ่งนะต้องย้อนไปย้อนมานะมาเก็บปากอีกแล้วดูน้ำหนักนะครับปากสีค่อนข้างเข้มหน่อยทาลิปสติกแล้วก็ตรงนี้ก็จะมืดมืดก็ลงเห็นดำก็ลงดำไปเลยโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีการสะท้อนของไอ้ริมเปลือกริมฝีปากการไปว้าวเอาใส่เข้าไปนี่สังเกตเยอะๆเป็นไงบ้างอ่ะภาวรุษโรเซ่เป็นไงบ้างมายังตอนนี้โรเซ่มายังภาวรุษให้กำลังใจครูบรรณุษภาวรุษเนี่ยเขาก็มาช่วยทุกนัดแหละครับคราวที่แล้วก็มาช่วยในเรื่องของการถ่ายทำเขาเรียนอยู่เทคโนโลยีไอเดียเกี่ยวกับการถ่ายภาพและมัลติมีเดียนะสาขานี้ก็เป็นสาขาโดยตรงของเขาครับเพราะว่ารุ่นก็เก่งนะนี่ไล่มาอย่างนี้เพราะว่ารุ่นก็น่าจะเป็นแฟนตัวยงคนหนึ่งนะของแบล็คพิงค์วันหนุ่มรู้จักวงแบ็คพิงค์ได้ก็น่าภาวรุษนี่แหละนะน่าจะทักจูงให้กูเนี่ยได้มาพบเจอวงนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะคุณวันหนุ่มว่าน่าจะต่อยอดได้แล้วแหละพอจะเห็นแนวทางการวาดภาพเหมือนได้แหละนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าผิดพลาดประการใดในการไลฟ์สดและก็การถ่ายทิศการวาดในครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์ในเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องขออภัยนะนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจที่น่ารักทุกท่านครับและคงจะให้อภัยครูบรรณุษย์นะครับเพราะว่าครูบรรณุษย์ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับก็คงจะได้ประมาณนี้ก่อนคงจะไปต่อยอดอีกทีหนึ่งหน้าครูบรรณุษย์น่าจะไปสานต่อได้ไม่ยากแล้วนะครับน่าจะไม่ยากแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับในการไลฟ์สดการวาดภาพเหมือนจากโทรศัพท์มือถือของครูบรรณุษย์ในวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เนี่ยครูบรรณุษย์ก็คงจะมาเจอกับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจที่น่ารักนะครับในโอกาสข้างหน้าในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณโดยเฉพาะท่านผู้สนใจที่น่ารักแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่ติดตามครูบรรณุษย์มาโดยตลอดนะครับในการไลฟ์สดตั้งแต่ต้นแล้วก็ขอขอบคุณนะวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชที่ได้ให้พื้นที่ครูบรรณุษย์ได้มาไลฟ์สดในการสอนการวาดภาพให้กับพวกเรานะครับ
และก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการคณะผู้บริหารคณะครูทุกท่านที่วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชและที่พลาดไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สราวุธรามณีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนปวรุษพงษ์ขจรและอีกท่านหนึ่งนะครับบุญธิดาตะลังวิทย์นะครับซึ่งได้มาช่วยในการไลฟ์สดในครั้งนี้แล้วก็ถ้าหากว่าจะติดตามนะครับติดตามแล้วก็สนใจติดตามก็ติดตามได้นะครับทาง YouTube ครูหนูดอาร์ตคลาสรูม Facebook ของวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชและในช่วงนี้นะครับก็อยากจะฝากไปยังท่านผู้สนใจนักเรียนนักศึกษาที่จบนักเรียนที่จบม.3แล้วก็ม.6นะครับถ้ายังไม่มีที่เรียนหรืออยากจะเรียนทางด้านศิลปะก็มาติดต่อสมัครโควต้าได้ที่วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชทุกวันครับสามารถที่จะเลือกสาขาเรียนโดยเฉพาะในระดับปวช.เนี่ยรับผู้ที่จบม.3ก็มีอยู่ทั้งหมด8สาขานะครับก็จะขอแจ้งนิดนึงเผื่อท่านผู้สนใจมีบุตรหลานและก็คนใกล้ชิดที่อยากให้เรียนศิลปะได้มาเรียนก็มีสาขาที่1นะครับสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมเครื่องถมและเครื่องประดับครับอันนี้ก็ทำเกี่ยวกับพวกแก้วแหวนเงินทองพวกเครื่องประดับทั้งหลายแล้วก็สาขาที่2สาขาวิชาวิจิตรศิลป์สาขาที่3นะครับสาขาวิชาการออกแบบสาขาที่4สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกครับสาขาที่5สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดียสาขาที่6สาขาการบัญชีสาขาที่7สาขาการตลาดและสาขาสุดท้ายของระดับปวช.ก็คือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนในระดับปวส.นี่เป็นการเรียนแบบทวิภาคีครับก็มีอยู่ให้เราเลือกนะครับก็มีสาขาวิจิตรศิลป์สาขาศิลปะหัตถกรรมสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกสาขาการบัญชีสาขาการตลาดและก็สาขาเทคโนโลยีและก็สารสนเทศอันนี้ก็มีทั้ง2ระดับคือระดับปวช.และปวส.สนใจนะครับรีบมาครับมาสมัครตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่รับสมัครจำนวนจำกัดไม่ห้องหนึ่งก็20คนครับแต่ถ้าเกินก็ขยับขยายกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูมนูดก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับและพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับในไลฟ์สดหน้าก็ขอสวัสดีครับ